สวัสดีครับผมอดัมที10ครับผมตุ้นโนสปอร์ตครับพบกับเรา2คนทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่าย2ถึงบ่าย2โมงครึ่งที่สถานีโทรทัศน์บ้านบ้านทีวีช่อง PSI 73และ117ครับในรายการที่ชื่อว่าอดัมกับลุงตุ้ยบ่ายนกสปอร์ตแม่งโอ้โหสำหรับตอนนี้เราก็อยู่บรรยากาศของ Impactเรายังอยู่ในงานเฟสวาไรตี้ครั้งที่9นะครับปี2019อยู่ที่ฮ7และฮ8เหมือนเดิมครับยิมแพ็คเมืองทองนี้และกิจกรรมวันนี้เป็นเรื่องราวของการประกวดกุ้งเคฟิชสวยงามชิงถ้วยพระราชทานซึ่งมี2ถ้วยพระราชทานด้วยกันนะครับบรรยากาศของการประกวดจะเป็นอย่างไรอยากจะบอกว่ายังไงดีตอนกำลังประกวดเนี่ยมันมีหลายสนามที่ชนกันมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งเคฟิชปลากัดนกแสนรู้ปลากัดปลากัดปลาปลากัดปลานกแสนรู้และแมวนะครับก็เลยบอกว่าอดัมแยกร่างไปไม่หมดอดัมแยกร่างไปเราต้องไปรับไปจ้างพิธีกรเพิ่มผมเดินปวดขาเลยครับเลยต้องมีพิธีกรสาวสวย2คนผมไปจ้างมาแล้วอ๋อตรงกุ้งนี่ผมไม่อยู่แล้วใช่ไหมอดัมไม่อยู่เดี๋ยวเราจะมาช่วงมอบรางวัลตอนท้ายนะครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้พิธีกรสาวสวยจะเป็นใครครับไปชมกันเลยดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นผู้สนับสนุนวงการกุ้งครับอัลฟาแล็บไทยแลนด์นั่นเองใช่ครับครับไปชมกันเลยดีกว่ายกหน้าที่ให้พิธีกรสาวสวยไปไปขอบคุณครับแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงงานประกวดกุ้งเคฟิชสวยงามนะคะเป็นงานชิงถ้วยพระราชทานค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกุ้งกันนะคะว่ามีสีอะไรและแพทเทิร์นอะไรกันบ้างนะคะตามมาเลยค่ะทุกคนนำมาประกวดแล้วนะคะก็จะเป็นโซน A1 อันนี้เขาจะเรียกว่ากุ้งด่างนะคะกุ้งด่างรวมไม่เกิน3นิ้วนะคะเรียกว่าเล็กสมบูรณ์ค่ะใช่ค่ะเป็นรุ่นสมบูรณ์นะคะก็คือจุดเด่นที่คนเขาจะดูกันหรือว่ากรรมการจะตัดสินนะคะก็จะเป็นสีสันของกุ้งนะคะแล้วก็ความคมชัดของสีแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะจะจำกัดให้ไม่เกิน3นิ้วนะคะอันนี้เขาก็จะขาจะลายทุกขานะคะแล้วก็หลังส่วนหลังอาจจะเต็มสีจะเต็มมีสีสันมีลวดลายนะคะแล้วก็จะมีแต้มที่บนหัวส่วนบนหัวเขาก็จะมีส่วนขาวค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปกันค่ะแต่อยู่ไกลกันมันจะเป็น A2 ขยายพื้นที่ของคนรักกุ้งที่มีความสามารถแล้วก็อยู่นี่กับท่านนะครับไปหลายๆปีนะครับใช่ตัวนี้ก็จะเป็นด่างเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็น3นิ้วขึ้นไปเป็นด่างสมบูรณ์นะคะคือลำตัวหัวส่วนหางเนี่ยคือทุกอย่างจะสมบูรณ์หมดนะคะแล้วก็หนวดจะยาวตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีส้มนะคะกุ้งเคฟิชพวกนี้คือจะมีหลายสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีส้มสีแดงหรือสีดำนะคะแล้วแต่ในรุ่นนี้คือรวมทุกๆสีสามารถลงได้ทุกสีขอให้เป็นโป๊ดด่างนะคะเป็นผู้มี3นิ้วขึ้นไปค่ะการฝึกนี่นะครับต้องแสนรู้ให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาดูในรุ่นต่อๆไปนะคะ
ค่อยๆแนะนำนะครับแล้วก็สามารถนี่ก็จะเป็นรุ่นแพทเทิร์นโกสสีเต็มนะคะเป็นรุ่นสมบูรณ์นะคะตัวนี้จะเป็นสีสันคือทั้งตัวเลยเขาจะมีเป็นสีเดียวกันเลยโทนเดียวกันเลยทั้งตัวนะคะความคมชัดของสีก็จะค่อนข้างคมชัดแล้วก็เงาแล้วก็เข้มค่ะแล้วในสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไซส์3นิ้วขึ้นไปอีกเช่นกันค่ะถ้าว่างจากการซ่อมเรามาดูรุ่นต่อไปเลยนะคะตอบคำถามให้กับผู้ที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับจากเครื่องให้เป็นที่มีความคนเยอะเลยนะครับใช่วันนี้คนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นงานชิงถ้วยพระราชทานด้วยค่ะคนก็เลยค่อนข้างให้ความสนใจเป็นส่วนมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโกสเป็นอันนี้จะเป็นรุ่นผัดสายพัฒนานะคะเขาก็จะมีจุดฮอตสปอตจุดขาวๆเนี่ยค่ะเขาจะเรียกจุดฮอตสปอตนะคะก็คือจะเป็นสายพัฒนาที่เป็นพันธุ์สวยงามผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นเหมือนต้นกำเนิดเป็นสายใหม่ขึ้นมาค่ะเป็นลวดลายใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็น 2.5 นิ้วขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะคะห้ามมีตำหนิค่ะน้ำเงินครับคนน้ำเงินสายชนบุรีตัวนี้นะคะก็จะเป็นโกสสีน้ำเงินนะคะอันนี้เป็นสายของชนบุรีนะคะแล้วต้นสายเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะก็ชื่อสถิตใจรักครับมาจากชนบุรีครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานประกวดกุ้งสวยงามครับพี่ทำสายเนี้ยครับผมทำเองประมาณ2ปีได้นะครับก็คือเราเป็นคนผสมใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับผมตอนนี้คนบีสเองอะค่ะตอนนี้ถึง F4 แล้วครับมีเป็น F ด้วยนะคะแล้วคาดหวังทั่วประเทศทานแค่ไหนวันนี้ก็ไม่คาดหวังคือแค่มาร่วมกิจกรรมดีๆแล้วกันนะครับขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้เลยค่ะนี่ตอนนี้เลยไหมจะเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็จะมีความเงางามนี่ค่ะจุดเด่นคืออยู่ตรงไหนเนี่ยจุดเด่นคืออยู่ที่สีเลยค่ะสีเขาจะเข้มจัดแล้วก็จะเงาทั้งตัวแล้วก็จะมีตัดขาวหางจะ5ดอกเต็มนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยหนวดจะต้องขาวค่ะค่ะเรามาดูแพทเทิร์นต่อไปกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายพัฒนาเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นโทนออกส้มเรียกว่าฟินิกอันนี้เป็นสายพัฒนาเหมือนกันนะคะเขาจะเรียกว่าฟินิกเพราะว่าจะมีสีส้มแล้วก็มีตัดขอบดำข้างบนค่ะแล้วเรามาดูแพทเทิร์นต่อไปกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นแพทเทิร์นด่างนะคะเขาเรียกอันแพทเทิร์นนี้จะเป็นด่างมากกว่า 50% ก็คือจะเป็นแนวพื้นขาวลักษณะเขาจะพื้นขาวเยอะกว่าสีอะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นด่างมากกว่า 50% ค่ะอันนี้เป็นด่างสมบูรณ์ค่ะรุ่นนี้ตอนถ้าพูดถึงราคาเมื่อก่อนเนี่ยราคาสูงใช่เมื่อก่อนราคาสูงมากคือถ้าเป็นตัวเนี้ยต้องมีถึงหลักเป็นหลักหมื่นนะคะหลัก 20,000-30,000 เลยอะถ้าเป็นแพทเทิร์นนี้นะคะใช่เดี๋ยวนี้ก็ราคายังดีอยู่ก็ยังมีเป็นหมื่นอยู่อะค่ะลวดลายเขาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ลักษณะเดียวกันคือพื้นขาวจะเยอะกว่าค่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูแพทเทิร์นต่อไปกันเลยค่ะน้อยครับพี่อันนี้เป็นแพทเทิร์นด่างน้อยนะคะด่างน้อยก็คือพื้นที่สีเขาจะเยอะอย่างเช่นตัวสีส้มเนี่ยค่ะพื้นที่สีจะเยอะมากกว่าพื้นที่สีขาวลำตัวจะเป็นสีสันไม่ว่าจะเป็นแดงน้ำเงินแต่ถ้าหัวจะต้องเป็นสีขาวแล้วก็จะมีแต้มได้นิดหน่อยค่ะที่หัวของกุ้งสวยนะเนี่ยใช่สวยมากค่ะก็คือจะเป็นสีตัดเป็นสีสันตัดสีขาวเลยค่ะแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ตัวไม่ต่ำกว่า 30,000 แน่นอนแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ราคายังดีอยู่นะคะก็ราคาก็ยังเป็นหมื่นอยู่
ถึงตรงนี้นะคะมีจุดที่เซอร์ไพรส์ค่ะก็จะเป็นกุ้งตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกุ้งกล้ามแดงนะคะเป็นเคฟิสสายพันธุ์ของบ้านเรานะคะก็คือมันใหญ่มากอะถึงขนาดต้องตัดนะคะคือกระจกกลางตรงนี้ไม่อยู่แล้วค่ะถึงขนาดต้องตัดขอบตู้กันออกไปเลยค่ะกันกลางตู้พิเศษกุ้งตัวนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะใช่ตัวใหญ่มากตัวนี้น่าจะมีถึง7-8นิ้วได้อะค่ะหนวดยาวแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาจุดเด่นเขาคือตัวจะเป็นสีฟ้าทั้งตัวที่กล้ามจะมีเหมือนถุงน้ำสีส้มอะค่ะตัวนี้จุดเด่นของกล้ามแดงนะคะอันนี้เป็นพันกล้ามแดงสีฟ้านะคะหนวดจะยาวมากตัวนี้แล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยกุ้งตัวนี้ทานได้นะคะจริงๆแล้วอะเป็นกุ้งที่เรารับประทานได้เหมือนกันตัวนี้บอกว่าเป็น lobster น้ำจืดใช่ใช่ค่ะที่เขาเรียก lobster น้ำจืดนั่นแหละค่ะอยากจะเรียกสวยงามไปเลยยังเป็นอาหารอร่อยด้วยใช่ค่ะอร่อยมากราคาดีด้วยนะใช่ตอนนี้โลก็หลายร้อยอยู่นะคะแต่ถ้าตัวนี้อ่ะหลายตังค์เพราะว่าตัวนี้เขาเอามาประกวดอ่ะคือทุกอย่างสมบูรณ์หมดค่ะถ้าประเมินอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเดาตัวนี้น่าจะอยู่ที่หลัก 4-5,000 นะคะต่อ1ตัวนะคะตัวนี้สร้างรายได้เหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆนะคะมีหลายแพทเทิร์นมากเลยค่ะแอปนี้เราให้ดูกุ้งอย่างจริงใจเลยนะครับใช่ตรงนี้ก็จะเป็นสีเต็มนะคะนี่สีสันสวยงามก็คือจุดเด่นคือสีเนี่ยตั้งแต่กล้ามถึงหางเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะไล่ๆสีลงมาค่ะทั้งแถบนี้ก็จะเป็นสีเต็มทั้งหมดนะคะกุ้งลักษณะของเขาก็คือสีนี่จะเต็มทั้งตัวเลยส่วนนี้จะเป็นสีเต็มส้มเนาะพี่อ้นตัวนี้จะเป็นสีเต็มส้มนะคะคือจะส้มทั้งตัวสีสันสวยงามมากค่ะเข้มมากใช่สีเขาจะเข้มแล้วก็ลึกเต็มตั้งแต่กล้ามถึงปลายหางแล้วก็ขาเลยค่ะอันนี้สีแบบนี้คนเริ่มต้นใหม่ๆน่าจะชอบนะใช่ค่ะเพราะว่าสีสันเขาสดใสสีเขาแปลกแล้วก็ค่อนข้างที่จะพัฒนายากเหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ที่ได้ออกมานี่คือสุดยอดมากนี่คือคึกอันนี้ตัวนี้กระโดดโดดโดดแบบคึกมากเลยนะคะกุ้งพวกนี้เขาจะค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็ล่าเริงเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะคะเป็นแพทเทิร์นหัวเหี่ยวค่ะหรือใช่ค่ะชัดมากเลยเนาะชัดมากก็คือตรงหัวเขาว่าจะขาวทั้งหมดเลยแล้วก็มาตัดตรงขอบแก้มใช่มองผ่านๆก็จะเหมือนปีกเหี่ยวอะค่ะปีกเหี่ยวที่กำลังกางออกใช่ค่ะตัวจะขาวมากแล้วก็จะมีสีสันตัดตรงแก้มเขาตัวนี้จะเป็นโทนออกขาวดำนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโทนดำเป็นเหี่ยวเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นโทนน้ำเงินที่หลังเขาเหมือนสีลายธงชาติอะค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำเงินขาวแล้วก็แดงแพทเทิร์นที่เราจะแนะนำต่อไปนะคะก็จะเป็นปีกผีเสื้อค่ะนี่ปีกผีเสื้อก็คือจะคล้ายๆเหี่ยวเมื่อกี้เนาะพี่อ้นเนาะแต่ว่าแก้มข้างแก้มเขาจะขาวค่ะถ้ามองมาจากมุมท็อปวิวมุมสูงอะค่ะจะเหมือนปีกผีเสื้อค่ะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกวดนะคะที่เดินทางมาไกลมากเลยนะคะมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาถามถึงความรู้สึกของพี่กันนะคะว่าเขาตื่นเต้นแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะพี่มาจากจังหวัดอะไรคะมาจากเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่นะคะวันนี้เอาแพทเทิร์นอะไรมาประกวดคะวันนี้เอาสายพีครับสายพีพัฒนาสายพีพัฒนานะคะเอามาประกวดแล้วก็วันนี้คาดหวังกับรางวัลถ้วยพระราชทานมากแค่ไหนคะก็มีนิดๆฮะแต่ว่าที่ภูมิใจที่สุดก็คือได้มางานได้มาสนุกร่วมกันสนุกครับก็คือการเลี้ยงกุ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงแค่แล้วเอามาประกวดนะคะก็คือจะมีมาพบปะพูดคุยแล้วพบเจอกันในสมาคมด้วยนะคะตรงนี้ขอให้โชคดีนะคะพี่ค่ะดีค่ะค่ะแล้วก็มาพบเจอกับพี่อีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในวงการกุ้งของเรานะคะซึ่งคนในวงการเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักแน่ๆเลยนะคะอันนี้คือพี่อูเทนนะคะมาจากจังหวัดอะไรคะพี่นครราชสีมาครับ
าจากโคราชเลยใช่ไหมคะมาไกลมากเลยนะคะก็คืองานประกวดเนี่ยจะมีคนมาทั่วทุกที่เลยค่ะเพื่อที่จะมางานประกวดนี้นะคะอันนี้คาดหวังกับรางวัลมากแค่ไหนคะพี่กับถ้วยพระราชทานรอบนี้ก็ส่งอยู่ประมาณ27-28ตัวก็หวังไว้สัก25ถ้วยก็กลับบ้านได้แล้วครับจะเอากลับบ้านที่25ถ้วยเลยนะคะอันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบของงานนะคะแล้วก็ผู้คนที่มาร่วมประกวดในวงการกุ้งเคฟิชของบ้านเรานะคะค่ะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่อยู่ในวงการกุ้งเรามาอย่างยาวนานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดูนะคะว่าเขาคือใครนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยนะคะครับสวัสดีครับอันนี้ผมผู้ใหญ่ชานุครับก็อยู่ในวงการกุ้งมาก็ตกประมาณ3ปีกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้นะอ๋อแล้วตอนนี้คือผู้ใหญ่ทำช่วยอะไรยังไงกับวงการบ้างคะคือณปัจจุบันเนี่ยอย่างของผมเป็นบริษัทนะครับที่เกี่ยวกับผลิตเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับกุ้งสวยงามนะครับทีนี้ก็เราก็ยังอยู่ตลอดเป็นคอยเป็นสปอนเซอร์คอยอยู่ตามงานประกวดไปตามงานทุกงานที่ยังคอยผลักดันงานประกวดกุ้งสวยงามอยู่นะครับตอนนี้เราก็ยังทำอยู่ตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็ยังทำอยู่ไม่หยุดอย่างวันนี้งานเพชรวาไรตี้นะครับครั้งที่9เนาะที่ของเมืองทองอย่างเงี้ยก็เราก็มานะครับคือถ้าเป็นงานเกี่ยวกับกุ้งอย่างเงี้ยมาสกิดเราไปทุกที่นะครับยังไงก็บอกได้เลยฮะแล้วตอนนี้วงการกุ้งเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะคือณปัจจุบันวงการกุ้งตอนนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นนะครับเน้นนะครับทางด้านการประกวดกุ้งเลยก็จะมีกลุ่มผู้จัดต่างๆหลายกลุ่มนะครับจะมีการหมุนเวียนกันจัดต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะมีทั้งเหมือนเป็นงานกึ่งมีตติ้งนะครับหรืองานในสถานที่เปิดนะครับหรืองานเป็นรวมอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานเนี้ยดีมากครับเพราะว่าผมมองว่าอย่างงานเพชรวาไรตี้เนี่ยเรามาเนี่ยเหมือนถ้าเราก้าวเข้ามาในงานเราคุมนะเราจะสามารถพบเจอสัตว์ได้หลายชนิดเลยครับทั้งหมาทั้งไก่ทั้งนกทั้งปลาทั้งกุ้งคือมันค่อนข้างเพลิดเพลินนะครับเราสบายตามากเลยเราสามารถเดินชมได้แล้วการที่จัดงานเนี่ยสัตว์ต่างๆมาเลี้ยงแล้วรวมกันเนี่ยผมว่าคนที่จะมาเที่ยวงานเนี่ยผมว่าคุ้มมากเลยนะครับคือคุณมาทีเดียวคุณดูได้หลายทุกอย่างเลยฮะแล้วถ้ามีคนที่เขาสนใจในงานประกวดกุ้งหรือว่างานหรือว่าอยากจะเลี้ยงกุ้งเคฟิชพวกนี้ค่ะเขาจะติดตามได้ที่เพจไหนบ้างแล้วก็สอบถามได้ที่ช่องทางไหนติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะคือณปัจจุบันนะครับก็อย่างคนที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยก็เขาก็จะดูกันตามกลุ่มทาง Facebook นะครับแต่ตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ว่ากลุ่มทาง Facebook เกี่ยวกับการค้าขายสัตว์เนี่ยค่อนข้างลำบากแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆซึ่งเราก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะแล้วก็ถ้าในการติดตามเนี่ยทางเพจเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามทางเพจถ้าเป็นเพจของบริษัทผมเนี่ยของบริษัทอควาแลบไทยแลนด์ก็สามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าก็จะลงเรื่องราวหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการกุ้งตลอดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยังฝากอีกนิดนึงยังหลังจากงานนี้นะครับไปถัดไปอีก1เดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีงานประกวดกุ้งนะครับจะเป็นงานประกวดกุ้งสวยงามนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่อันนี้เป็นสถานที่เปิดฮะที่ TMK ครับTMK ปาร์คกาญจนบุรีอันนั้นก็อยู่กลางใจเมืองกาญจนบุรีเลยนะครับเป็นวันเสาร์ฮะวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนะครับก็เป็นถ้วยรัฐมนตรีนะฮะเป็นถ้วยรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับมี2ถ้วยอันนั้นนะฮะแต่ว่าจะมีเงินรางวัลอยู่ก็คอนเซปต์งานคือท่องเที่ยวเมืองการชมกุ้งสวยงามกันเถอะนั่นหมายความว่าคนที่นำกุ้งมาประกวดเนี่ยก็ท่องเที่ยวไปด้วยชมไปด้วยแล้วก็คนในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่อยู่หรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถที่จะเข้ามาชมงานได้นะครับก็จะมีบูธต่างๆมีกิจกรรมมากมายแล้วก็อย่างถ้วยรัฐมนตรีนี่มีเงินรางวัลถึง 10,000 บาทนะครับมีอย่างถ้วยเนี่ยมีเงินรางวัล 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาทมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆในงานมากมายเช่นนะครับแจกเนาะเรามีการแจกห้องพักนะครับของโรงแรมเดอะไซต์ลิ้วแควเป็นโรงแรมหรูเมืองกาญเลยมีถึง4ห้องนะครับมูลค่าก็เป็นหมื่นหรือว่ามีออกบูธเกี่ยวกับลูกชิ้นเนื้อจระเข้ก็มีนะครับหรือว่ามีกิจกรรมแจกกับเข็มขัดจระเข้นะครับแท้นะเส้นละ 4,500 บาทอย่างเงี้ยมี2เส้นเส้นละ 3,000 บาท2เส้นนะครับอันนี้ก็
ค่อนข้างเยอะมีหลายอย่างยังไงก็ฝากนะครับลองเข้ามาชมแล้วก็ติดตามดูได้นะครับข้อมูลข่าวสารนะฮะสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมมาดามตีสิบนะครับขอบคุณพี่น้องโคราชกุ้งเคฟิตที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการตัดสินกุ้งเคฟิตสวยงามชิงถ้วยพระราชทานครับของงานน้องใหม่สายคลองครั้งที่2วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจะมาทำความรู้จักคณะกรรมการการตัดสินและทีมงานผู้จัดกันก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับเริ่มจากใกล้ตัวผมก่อนเลยนะครับใกล้ๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายอนุวัฒน์ศรีดานะครับชนน้องใหม่สายคลองครับผมเป็นกรรมการนะครับกรรมการลำดับตั้มครับอยู่สายคลองแล้วครับเป็นกรรมการเหมือนกันครับครับโอ้สายคลองครับครับผมวัดสายคลองครับผมชื่อณัฐวัฒน์สินดีนะครับทีมน้องใหม่สายคลองครับไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ขอโทษปุ้ยโซกูนค่ะคุณปุ้ยโซกูนนะครับครับผมเปี๊ยกน้องใหม่สายคลองครับผมสวัสดีครับผมบูเทนปาโนครับครับเดี๋ยวเสียงอาจจะมีปัญหาขัดข้องแต่ว่าเสียงไมค์เราชัดนะในรายการนะครับขอบคุณครับอยากให้กำลังใจคณะกรรมการและทีมผู้จัดนิดนึงนะครับขอเสียงตบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับผมภูเทนปาโนครับเป็นตัวแทนของน้องใหม่สายกองจัดงานในวันนี้นะครับซึ่งมีพี่อดัมเป็นคนเดินเรื่องถ้วยพระราชทานให้2ใบนะครับถึงมีงานวันนี้เกิดขึ้นผิดพลาดประการใดนับจากนี้ไปจะเป็นการให้คะแนนยังไงก็พี่น้องเดียวกันนะครับผิดเล็กพลาดหน่อยนึงก็ทีมงานน้องใหม่ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบคุณครับทานนะครับนะฮะโอเค B513 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกุ้งกันครับอันนี้กุ้งมาจากไหนครับกุ้งมาจากสายชุมแพครับใช่ครับเป็นกุ้งบูโกสครับครับผมเป็นสายพัฒนาที่พัฒนามาจากแบ็คคิงกับโคสเข้าด้วยกันครับแล้วก็พัฒนาจนนิ่งจนมาได้ออกลักษณะสีเช่นนี้ครับแล้วมีความรู้สึกแบบดีใจไหมครับดีใจมากครับดีใจมากครับเพราะเลี้ยงสายพัฒนามา1ปีพอเลี้ยงสายพัฒนามา1ปีด้วยกันครับกว่าจะได้มาลักษณะนี้ครับแต่ต้องขอบคุณต้นสายคือสายชุมแพมากๆครับที่ส่งกุ้งสวยๆมาให้ขุนให้เลี้ยงจนได้กุ้งแบบนี้ออกมาครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเลี้ยงกุ้งนะครับเพราะว่ากุ้งสวยงามเนี่ยมีอะไรที่ให้น่าค้นหาอีกเยอะมีเรามีทั้งโกสทั้งสายพัฒนาทั้งสายพีและสายซีนะครับและถ้าอยากชมอยากดูนะครับที่ Facebook สุวิทย์พรหมชนะนะครับแล้วก็เอกลักษณ์เถื่อนนนท์นะครับในส่วนของสายพัฒนาที่เป็นต้นสายของกุ้งตัวนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับร้อน
อื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้ไปเพราะกุ้งเทฟิเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันมากมายยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับแล้วมีอาหารการกินโหดเพียบพร้อมเลยผมขอขอบคุณนะครับผมชอบองุ่นองุ่นกลิ่นลิ้นจี่หลายท่านชอบนี่ครับข้าวนะครับแกงไก่แกงไก่มะพร้าวอ่อนใช่ครับรสเด็ดมากไม่รู้ใครเอามาต้องขอขอบคุณจริงๆผมแบบประทานความหิวได้ผมจะบอกว่ามันชนกันหลายงานไงไม่ใช่แค่คนกุ้งอย่างเดียวที่ได้กินคนนกคนไก่คนปลาก็แวะไปทานกันเรียบร้อยคนกุ้งเตรียมมาก็จัดให้กับทุกสารพัดสัตว์ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราตอนต่อไปนะครับเราจะพาไปดูเกี่ยวกับปลากัดปลากัดพิธีกรจะเป็นใครไม่ใช่ดำนั่นแหละแยกล่างไม่ไหวปลากัดแฟนซีปลากัดป่าใช่ครับแมวสุนัขไม่รู้เป็นใครบ้างหนูก็ไปหามาเองแล้วกันน่าเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานนะครับเราต้องแยกร่างกันทำนะครับครับเพราะงานมีแค่4วันมีทุกปีใช่ครับงานที่เพชรบริตี้อิมแพคเมืองทองธานีมีทุกปีนะครับปีละ4วันกาไปเลยนะครับช่วงตุลาคุณจะมีงานเพชรบริตี้ที่สำคัญของวงการสัตว์เลี้ยงแล้วช่วงหลังๆนี่เป็นงานชิงถ้วยพระราชทานสารพัดสัตว์เลยครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผมครับวันนี้เวลาหมดต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ